ดยมีท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ได้บรรยายการเตรียมความพร้อมสถานการณ์รับมือน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็คุณสุรศรีกิตติมณฑลนะครับเลขาธิการของสทนช.ก็ร่วมให้ข้อมูลด้านสถานการณ์น้ำแล้วก็จากนั้นก็พบปะประชาชนแล้วก็ลงเรือเพื่อตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคลองกระดุงกรุงเกษมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนกรุงเทพท่านรองว่าไงก็บอกว่าจากน้ำท่วมขังหลายพื้นที่รัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดสั่งเร่งระบายน้ำเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะคะจะได้บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันเนี่ยการลงพื้นที่ในวันนี้ก็ติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนที่คลององอ่างด้วยแล้วก็ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคลองพดุงกรุงเกษมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปวางแผนช่วยระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้โดยเร็วนะคะส่วนเลขาธิการสทนช.ก็บอกว่าได้มีการเฝ้าติดตามระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงนะคะมีการให้ข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์ของกองทัพเรือวันนี้ค่ะ28ถึง31ตุลาคมนะคะจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงสุดของเดือนส่วนช่วงเวลาที่จะเกิดน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยจะเป็น2ช่วงเวลาคือเช้า6โมงเช้าถึง10โมงตอนเย็นถึงค่ำ4โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงจะยังอยู่กับเราแบบนี้ไปจนถึง9พฤศจิกายนนะคะสทนช.ประสานกรุงเทพในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นได้เดี๋ยวชุมชนต่างๆก็จะได้รับผลกระทบนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยชุมชนนอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงนะคะซึ่งมี16ชุมชน7เขตทั้งเขตดุสิตเขตพระนครเขตสัมพันธวงศ์เขตบางคอแหลมเขตยานาวาเขตบางกอกน้อยเขตคลองสานกทมก็มีมาตรการเตรียมพร้อมในการตรวจสอบความแข็งแรงแล้วก็จุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วมมีการเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้พร้อมใช้งานนะคะและที่สำคัญต้องติดตามสถานการณ์น้ำเหนือที่มันจะไหลมาเติมด้วยนะคะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะบรรยากาศการเนี่ยไปตรวจงานไปค่ะนั่งเรือด้วยกันของท่านรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะค่ะบรรยากาศดีๆค่ะกระหนุงกระหนิงกันด้วยนะเขาบอกโอ้ยท่าไหนบรรยายแบบนี้นี่นะฮะค่ะตอนหนึ่งนะบางช่วงนะคุณชัชชาติผู้ว่าบอกว่าพูดถึงคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนะคุณแดนอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานนะค่ะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพกับฝั่งตะวันออกกับแปดริ้วนะแถวเชิงเซาทำให้น้ำไม่ไหลกลับเข้ามาในเขตเมืองชั้นในซึ่งทางกรมชลเนี่ยก็มีการขุดลอกคลองได้อย่างรวดเร็วทำให้เขตและกระบังสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นแล้วตอนนี้นะคล้ายๆกับทางด่วนน้ำส่วนท่านบิ๊กป้อมก็บอกว่าคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนี้นะก็มีประชาชนสร้างที่อยู่อาศัยลุกล้ำคลองเข้ามาพันกว่าครัวเรือนนะคือลุงป้อมจะแม่นข้อมูลแบบนี้นะท่านตรวจคลองบ่อยซึ่งจะมีการพูดคุยประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ว่าจะมีการให้ประชาชนย้ายที่อยู่ออกจากริมคลองอย่างไรค่ะส่วนการขุดคลองทำเพียง2เดือนเท่านั้นขุดลอกคลองนะค่ะทำให้น้ำระบายออกได้อย่างรวดเร็วแล้วตอนหนึ่งท่านบิ๊กป้อมก็กล่าวชมคุณชัชชาตินะได้พูดว่ามาก็ดียิ้มไหมก็ต้องยิ้มคนฟังยิ้มไหมคนฟังอะยิ้มเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าระหว่างการลงพื้นที่ทั้งลงพื้นที่นะมีประชาชนมาขอถ่ายรูปกับท่านบิ๊กป้อมนะอ้าวเหรอบางคนบอกว่ามาทานข้าวนะมาถึงก็เจอท่านพอดีค่ะได้เจอตัวจริงแล้วโอ้โหโดยเมื่อพลเอกประวิตรพร้อมคณะเดินทางเข้าไปยังตอกบอบพิษพิมุกค่ะบรรดาผู้ค้าและประชาชนต่างพากันขอถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับบิ๊กป้อมนะค่ะทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้ามาจับจ่ายในตอกเลยโอ้ถ่ายรูปกันเต็มซอยอย่างนี้จนมีเสียงปริศนาพูดขึ้นมาว่าคิดค่าผ่านทางนะใครเดินผ่านมาทางนี้จากนั้นพลเอกประวิตรกับคุณชาติชาติก็นั่งรถยนต์ไปขึ้นเรือที่ท่าเรือเทเวศนะคะแล้วก็ไปล่องเรือคลองพดุงกรุงเกษมแล้วก็ไปขึ้นเรือ
ขึ้นท่าอยู่ที่หัวลำโพงอ๋อ